ี๋ยววันนี้เราไปออฟฟิศใหม่กันนะจ๊ะแล้วชุดพวกนี้มาจากไหนหรอเขาส่งมาให้พี่ใส่โปรหมดเหรอจ๊ะมาจากแบรนด์ปิงปิงค่ะแต่เขาส่งมาให้เราทำโฆษณาให้นะคะเขาขอนางแบบที่เป็นวัยรุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็ขอด่วนด้วยแหมเอานางแบบวัยรุ่นด้วยนะพูดแบบเนี้ยเหมือนพี่แก่เลยเนาะแต่นางแบบในสังกัดเรายังไม่มีเลยงานก็มาแล้วโอ๊ยจะทำยังไงดีมีคนมาสมัครบ้างไหมมิลินมีนะคะแต่ดูแล้วยังไม่ค่อยโอเคเลยค่ะมิลินส่งภาพไปให้พี่เมษาจังดูในกรุ๊ปไลน์แล้วพี่เมษาจังลองเลือกดูอีกทีนะคะกำลังจะไปออฟฟิศใหม่กันเหรองั้นฉันไปด้วยนะฉันอยากจะเจอไมค์ดีพี่เมษาจังคะมิลินว่าเธอก็คิดอย่างที่พี่คิดใช่ไหมมิลินก็คิดอย่างที่พี่เมษาจังคิดแหละค่ะนี่พวกเธอพูดอะไรกันคิดนู่นคิดนี่อะไรฉันไม่เห็นเข้าใจเลยพูดกันเป็นการ์ตูนไปได้ไม่ต้องเข้าใจหรอกจ้าเดี๋ยวไปออฟฟิศใหม่ก็รู้เองที่นี่แหละจ้าออฟฟิศใหม่ของเราโอ๊ยกว่าจะมาถึงตัวแทบไหม้งั้นมาพักห้องนี้ก่อนไหมแสงน้อยดีโจลี่นั่งที่เก้าอี้นี้เลยนะจ๊ะนี่เธอจะทำอะไรนะเมษาจังนั่งเฉยๆเธอเดี๋ยวเมษาจังจัดการเองโอ้โหสวยมากเลยนะจ๊ะโจลี่ฉันก็สวยเป็นปกตินะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนชุดที่มิลินเตรียมไว้ให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี่จะทำอะไรกันเนี่ยเธอน่าถือว่าช่วยกันก็แล้วกันนะเดี๋ยวเมษาจังมานะจ๊ะอะไรของเขานะมายเดียทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะอ๋อกำลังดูของที่ลูกค้าเอามาให้ตรวจนะครับว่าเป็นของแท้หรือเปล่ายุ่งหรอพอดีเมษาจังอยากให้มายเดียมาเป็นตากล้องให้หน่อยนะจ๊ะได้สิครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ไม่รีบครับแต่ไม่ได้ถ่ายเมษาจังนะถ่ายโจลี่นะจ๊ะอะไรนะครับโจลี่มาเหรอครับตัวไม่ไหม้เหรอครับเนี่ยก็เห็นบ่นๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเอ๊ะเมษาจังไปไหนของเขานะนานจังเลยสวัสดีครับโจลี่มายเดียเป็นยังไงบ้างสบายดีครับวันนี้มาเป็นนางแบบให้เมษาจังเหรอครับใส่ชุดแบบนี้แล้วดูแปลกตาไปเลยนะครับนางแบบอะไรไม่เข้าใจยังไงเมษาจังคือพอดีเมษาจังมีงานด่วนมานะจ๊ะหานางแบบไม่ทันก็เลยอยากให้โจลี่เป็นแบบให้ก่อนนะจ๊ะแล้วทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฉันไม่ถ่ายโธ่อย่าโกรธนะเป็นนางแบบให้เมษาจังเถอะไมเดียช่วยพูดหน่อยสิถ่ายเถอะครับผมเป็นช่างภาพถ่ายให้เองรับรองออกมาสวยแน่นอนฮะก็ได้ไหนๆก็มาแล้วแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะขอบใจมากเลยนะโจลี่โอเคครับสวยมากเลยครับโจลี่อีกรูปนะครับเปลี่ยนท่าหน่อยนะครับสวยมากครับดีเลยครับขออีกภาพนะครับชุดนี้น่ารักมากเลยนะครับยิ้มแบบนี้สดใสมากเลยครับโจลี่สวยครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับอีกรูปนะครับรอแล้วครับโจลี่เรียบร้อยแล้วจ้ะโจลี่เดี๋ยวไปพักข้างในก่อนเลยนะเดี๋ยวมิลินไปพักกินข้าวก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วค่อยกลับมาแต่งรูปส่งให้ลูกค้า
ได้ค่ะพี่เมษาจังคุยอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะไม่ดีตอนนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วงนี้กินอาหารแบบปกติไม่ได้เลยกินได้แต่ผลไม้สีเลือดครับแล้วคนที่มาเช่าอยู่ชั้น3ไม่เดียเคยเจอหรือเปล่ายังไม่เคยเจอเลยครับว่าแต่โจลี่รู้ได้ยังไงครับเมษาจังเล่าให้ฟังหรอเปล่านะนั่นสิโจลี่รู้ได้ยังไงชั้น3ชั้น4เมษาจังยังไม่เคยเห็นทางขึ้นเลยอ๋อชั้น3กับชั้น4ต้องออกไปด้านข้างตึกนะครับจะมีลิฟต์ขึ้นไปอยู่แต่ว่าโจลี่ถามถึงคนเช่าทำไมล่ะครับจะไปไล่เขาออกแล้วมาอยู่เองหรือไงเมษาจังไม่อนุญาตนะโอ๊ยยายเมษาจังคิดอะไรช่างเถอะฉันก็แค่อยากรู้พี่เมษาจังคะแย่แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะจ๊ะมิลินรูปค่ะรูปหายถ่ายไม่ติดพี่โจลี่เลยค่ะอะไรนะพี่ขอดูหน่อยมิลินเดี๋ยวมิลินเปิดให้ดูนะคะไม่มีเลยค่ะพี่เมษาจังไม่มีจริงๆด้วยหรือว่า เมษาจังเธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นอะไรโอ๊ยยายโจลี่บ้านี่เธอแกล้งฉันหรอทำอะไรไม่ถามก่อน